อีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับสายท่องเที่ยวนะฮะสายเดินทางนะครับที่พี่ไม้ดีไซน์มานะครับก็จะเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่ชอบการบินสไตล์แบบ Explorer แบบที่พี่ไม้บินนะครับคือบินท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็แอบมีฟรีสไตล์ไปด้วยนะครับแต่ไม่เน้นฟรีสไตล์จ๋านะครับแล้วดูขนาดไซส์นะดูนะครับดูความยาวหน้าลำถึงหลังลำนะแล้วก็ดูมือพี่ไม้นะเห็นไหมแค่นี้เองแค่นี้จริงๆนะครับดูนะเวลาวางลงไปบนพื้นนะเทียบกับเท้าพี่ไม้นะดูนะมองเห็นลำไหมเนี่ยเห็นไหมคือจิ๋วมากอ่ะนะมาได้เวลานะครับกับลำนี้นะฮะพี่ไม้พัฒนามาหลายขั้นตอนมากนะมาดูเวอร์ชั่น1กันก่อนพร้อมกันแล้วก็ go 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 เริ่มต้นนะเหมือนเดิมวนดูตัวเองกันก่อนว่านี่คือตัวเรานะจะได้ไม่หลงมาชนตัวเองนะสำหรับเวอร์ชั่น1นะครับลำนี้นะพี่ไม้จะเน้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะครับแบตเตอรี่นะครับ 1,000 มิลลิแอมป์นะครับก็ให้บินได้อยู่ที่ประมาณสัก 4-5 นาทีนะครับก็โอเคละไปครับดูความนิ่งกันก่อนนะสบายมากเห็นไหมโอ้โหเหมือนสโลโมชั่นเลยเนี่ยไปครับสปริตเอ็ดกันสักนิดหนึ่งมุมนี้ไปเข้าช่องไปสัญญาณเต็มนะครับประมาณ300เมตรเนาะตรงนี้นะครับมีอะไรไหมในนี้โอ้ยเสามีเสานี่เองยอลสปิน180องศาโอ้สบายสบายไปเน้นนะครับพี่ไม้เน้นบินประมาณแบบนี้นะคือไม่วิบวับจ๋านะไม่ฟรีสไตล์จนเกินไปนะครับเน้นเป็นการบินท่องเที่ยวนะแต่สังเกตความนิ่งนะครับสังเกตความนิ่งของลำนะเห็นไหมพี่ไม้จะบินช้าๆแล้วก็จะมีช็อตที่เป็นแบบหยุดให้ด้วยนะดิ่งนะดูนะความนิ่งของการดิ่งเห็นไหมลงมาตรงนะครับไม่มีแกว่งนะโอเคตามๆโอ้ยมีต้นหญ้าเล็กน้อยไม่เป็นไรไปสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการโรลนะครับการพิชนะครับนะพี่ไม้จะเน้นก็คือดูให้การบินเนี่ยสมูทนะครับพร็อพวอชน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีเลยนะครับพร็อพวอชนะครับสปีดก็ใช้ได้นะชูดลำเห็นไหมได้ทั้งหมดนะครับสปีดพี่ไม้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะ power loop จัดไปดูนะดูพร็อพวอชนะตอนรับนะไม่มีนะไหลลื่นเลย Black Flip นะครับ and Double Roll นะก็ไม่มีปัญหามาลอง Dive กันอีกนิดนึงนะ Sprint Edge โอเคนะดันคันเร่งรับได้นะครับนะก็โอเคเลยนะโดยรวมนะครับสไตล์การบินนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ไม้ดีไซน์มาเพื่อที่จะให้เราสามารถบินสนุกด้วยแล้วก็คลิปที่ออกมาเนี่ยดูได้ด้วยนะครับคือไม่เวียนหัวจนเกินไปนะเป็นแนวการท่องเที่ยวแบบผจญภัยนะครับก็มีฟรีสไตล์แบบนี้บ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเน้นมากนะเอาล่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับก็ยังเหลือนะครับขึ้นลงนิดนึงนะครับตอนชูตนี่ก็อาจจะเบาลงไปหน่อยนะครับประมาณ 15.4.5 อยู่นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับมาลองยอ180แอนโรดูนะจัดไปโอเคคือมันจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบเร็วแบบลำ5นิ้วนะแต่มันก็ทำได้นะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยเห็นไหมอัตราการเร่งนะครับสังเกตดูนะดูสติ๊กทรอตเทิลพี่ไม้นะเร่งอยู่ที่ประมาณ 40-50% เท่านั้นเองนะลองยกลำสูงขึ้นนะทรอตเทิลก็อยู่ประมาณ 50-60 นะครับเนี่ยก็ขึ้นมาได้สบายเลยดิ่งลงไปดูนะครับความนิ่งนะโอ้สบายมากสบายมากนะครับชุดแบล็คฟลิปกันอีกสักรอบนะครับตอนนี้ 15.1 นะครับแบตเตอรี่ที่เหลือนะจัดไปพอแล้ว
โอ้4นาทีนะครับ4นาทีกว่าๆนะไฟล์นี้นะครับถนอมแบตนะครับสบายๆเอาล่ะสำหรับพี่ไม้นะครับโอเคแล้วครับการบินแบบนี้นะถือว่าตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการแล้วโอเคนะเมื่อสักครู่นะพี่ไม้เทสให้ดูแล้วนะครับกับพื้นที่การบินของพี่ไม้นะก็ไม่ใกล้นะใช้ได้เลยนะครับรวมๆก็ติดประมาณ 3-400 เมตรนะครับสัญญาณก็ยังเต็มนะครับบินได้สบายดีมากนะครับนะขนาดเสาสั้นแค่นี้เองนะดูนะใครที่อยากบินลองเรนจ์นะครับบินไกลหน่อยนะครับแค่เปลี่ยนเสานะครับก็สามารถที่จะบินได้ไกลกว่านี้อีกเยอะเลยนะแต่สำหรับขนาดนี้นะพี่ไม้คิดว่ามันก็โอเคแล้วนะครับประมาณสัก 500-600 เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยความปลอดภัยนะครับต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับนะเราจะไม่เน้นวิบวับกับลำนี้นะครับฟูลออปชันนะครับแบตเตอรี่นะครับพี่ไม้ใช้ 1,000 มิลลิแอมป์นะครับบินได้ประมาณ5นาทีนะครับ5นาทีนิดๆนะถ้าเพิ่มสูงกว่านี้สักนิดนึงนะครับมิลลิแอมป์สูงกว่านี้นิดนึงนะครับก็สามารถบินได้นานกว่านี้อีกนะแต่ตอนนี้ก็เหลือๆแล้วนะแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับตอนลงจอดนะแบตเตอรี่นะครับเหลืออยู่ที่ 14.9 นะ 14.9 นี่คือตอนที่พี่ไม้บินมาแล้วจะลงจอดนะพอจอดเสร็จมันก็จะประมาณ 15.2 หรือ.3 นะครับแสดงว่ายังบินต่อได้อีกประมาณครึ่งนาทีนะครับคือสบายๆนะไม่น่าจะมีปัญหานะแบกกล้องขึ้นไปด้วยนะครับแบตเตอรี่ 1,000 นะบินได้ประมาณ4นาทีถึง5นาทีนะครับมอเตอร์ไม่ร้อนเลยนะครับดีใจมากนะครับโอเคละลงตัวสุดๆนะครับข้อเสียอย่างเดียวก็คือเฟรมนะครับมันจะอ่อนแอหน่อยนะครับแต่เฟรมชุดนี้เนี่ยเป็นเฟรมที่สามารถเปลี่ยนขาได้ง่ายนะครับเปลี่ยนขาได้ง่ายแล้วก็เฟรมราคาถูกมากนะครับหลักร้อยนะสามารถซื้อเก็บเอาไว้ได้แล้วก็ซื้อเป็นอะไหล่ไว้เปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ก็เหมือนที่พี่ไม้บอกนะไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้ไปบินฝึกซ้อมท่าฟรีสไตล์จ๋าไม่แนะนำนะครับผู้ที่จะบินนะครับต้องมีความชำนาญในระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าเป็นน้องๆที่เริ่มใหม่เลยฝึกใหม่เลยเนี่ยพี่ไม้ไม่แนะนำเลยนะเพราะว่าลำมันเนี่ยขามันบางมันเล็กมากนะครับนะมันเบานะครับมันบินได้นานนะครับมันชูดแล้วมันสนุกนะครับภาพก็ตามคลิปที่พี่ไม้บินให้ดูเลยนะถ้าใครที่ชอบสไตล์การบินแบบที่พี่ไม้บินนะครับก็คงจะไม่ผิดหวังนะครับกับลำนี้อย่างแน่นอนนะสำหรับลำนี้นะครับก็เตรียมตัวนะครับเดินทางนะครับสู่เจ้าของที่แท้จริงนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวก็ดูแล้วกันนะว่ามันจะไปอยู่ที่มุมไหนของประเทศไทยนะครับนะแล้วพี่ไม้ก็ยังเหลืออุปกรณ์ที่สามารถทำได้อีกไม่เยอะนะครับไม่กี่ลำนะครับเพราะว่าอุปกรณ์หลายชิ้นนะครับมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับถ้าใครสนใจยังไงก็ลองทักทายพี่ไม้มาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลายังไงเดี๋ยวพี่ไม้จะพยายามจัดให้นะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับพี่ไม้ก็พยายามทำลำเนี่ยให้ตอบโจทย์กับการใช้งานของพี่ไม้มากที่สุดนะครับเสียงเกือบจะไม่มีเลยนะเสียงเงียบมากนะถ้าไม่ชูดนี่คือไม่ได้ยินเสียงลำเลยนะครับบินได้ทุกที่นะปลอดภัยแล้วก็เป็นมิดนะครับไม่ว่าเราจะไปบินที่ไหนเนี่ยดูไซส์มันดิเห็นไหมด้วยไซส์ด้วยขนาดของมันนะแล้วก็เสียงของมันเนี่ยคือเงียบมากนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปเที่ยวนะครับไปพักผ่อนนะไปโรงแรมไปรีสอร์ทหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่เห็นเขาก็ไม่กลัวไม่ตกใจนะครับเพียงแต่เราก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการบินนะครับก็ต้องมีทักษะที่ดีพอสมควรละครับโอเคละคร่าวๆดูหน้าตากันอีกครั้งนึงชัดๆนะประมาณนี้นะไซส์ก็คือเท่าฝ่ามือนะดูด้านล่างนะครับเห็นไหมดูแค่นี้เองนะครับสวยงามมากนะเอาล่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ชอบการบินสไตล์แบบแอคทีฟสไตล์นะครับแบบที่พี่ไม้บินนะบินสำรวจบินท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของฟรีสไตล์บ้างนะครับแต่ว่าเน้นการเดินทางเป็นหลักนะครับเน้นโฟลว์เน้นไปเรื่อยๆนิ่งๆไหลๆนะครับแล้วก็มีแอบตื่นเต้นไปบ้างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์หนึ่งทางเลือกกันนะครับครั้งหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าพี่ไม้จะทำลำไหนออกมานะครับแล้วก็สไตล์การบินเป็นแบบไหนนะครับถูกอกถูกใจหรือไม่นะครับชอบหรือไม่ยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับเจอกับพี่ไม้ใหม่ในคลิปตัวต่อไปนะครับว้าวโย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 